วัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับขอต้อนรับเข้าสู่เดือนมิถุนายนครับก็มีข่าวการบ้านการเมืองเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่ก็มีข่าวหนึ่งนะครับนักร้องเรียนตอนนี้ก็ออกมากันอีกแล้วก็ทยอยออกมากันทีละคน2คนหนึ่งในนั้นก็มีคุณสนธิยานสวัสดีนะครับผมเคยเจอที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการอยู่ๆก็มาอยู่ในบัลลังก์เดียวกับผมก็ได้ทักทายกันนิดๆหน่อยๆเพราะผมก็เพิ่งเจอเขาครั้งแรกเขาก็เพิ่งเจอผมครั้งแรกและก่อนนี้เขาออกมายื่นหนังสือร้องเรียนบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในกรณีที่บิ๊กโจ๊กไปพูดในชมรมชาวปากใต้สมาคมชาวปากใต้นะครับที่ตอนนี้แกเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้ก็ช่วงหนึ่งแกก็พูดผิดไงเพราะว่าแกเป็นคนพูดเร็วแกพูดถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9จริงๆแล้วท่านพูดไว้ท่านดำรัสไว้ว่าอย่าให้คนไม่ดีอย่าให้คนเลวเนี่ยมาปกครองบ้านปกครองเมืองอะไรทำนองนี้แต่บิ๊กโจ๊กเขาพูดผิดเขาพูดว่าอย่าให้คนดีมาปกครองบ้านปกครองเมืองก็ความหมายมันเปลี่ยนไปเลยนะครับคำว่าคนเลวปกครองบ้านปกครองเมืองกับคนดีปกครองบ้านปกครองเมืองคือคำพูดคำนี้มันเป็นการพาดพังเผลอไผ่มันแบบว่าพูดสดๆไงมันก็มีผิดพลาดกันบ้างคุณสนธิยานก็เอาเรื่องเนี่ยไปร้องเรียนแล้วก็ไปหาเรื่องก็โยงไปถึงว่าเหมือนกับว่าบิ๊กโจ๊กนั้นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเลยทีเดียวไปถึงขั้นนั้นทีเดียวต้องระวังนะครับคุณสนธิยานอย่างนี้เขาเรียกว่าการโขนสถาบันนะมันไม่ดีหรอกครับจะโดนมาตรา112ได้มาตรา112ไม่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันมีทั้งกล่าวให้ร้ายมีทั้งกล่าวก้าวร่วงไปถึงสถาบันแล้วก็มีการที่ดึงสถาบันลงมานี่ก็112ทั้งนั้นแหละครับจริงๆแล้วไม่สมควรที่จะไปพูดถึงถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆผมมักจะเรียงเสมอไม่กล้าพูดเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกแต่นี่มันเป็นข่าวแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคุณสนธิยาสวัสดีมึงเอาข้อมูลมาจากไหนว่ามึงไม่ฟังคลิปเขาให้จบวะก่อนที่มึงจะทำอะไรเนี่ยนะคือฟังคลิปเขาให้จบคลิปเขายาวๆไม่ใช่ดูใน TikTok แล้วมาวิพากษ์วิจารณ์เอามาทำเรื่องทำลายยื่นหนังสือนู่นนี่นั่นไม่ได้นะไอ้ TikTok มันเป็นท่อนเดียวเพราะว่าคลิปเต็มๆตอนหลังมีคนไปกระซิบบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็แก้ไขก็ขอโทษขอโพยไปแล้วแล้วมึงจะอะไรเอามาอีกล่ะไอ้คนที่เอาไปลง TikTok น่ะมันก็ไปลงแบบสนุกสนานไงคนมันเกลียดบิ๊กโจ๊กไงมันก็ไปลงไงก็เท่านั้นเองถ้าคนรักบิ๊กโจ๊กก็เรื่องที่บิ๊กโจ๊กพูดดีๆไปลงอ่ะก็เท่านั้นเองแต่มึงอ่ะถ้าจะเป็นนักร้องเรียนที่มีคุณภาพก็อย่าไปร้องมั่วอย่าไปร้องสุ่ม4สุ่ม5แล้วก็ร้องที่มันได้ประโยชน์จริงๆร้องที่ชาติบ้านเมืองได้ประโยชน์จริงๆมันมีเรื่องอะไรให้ร้องเรียนอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ใช่พิมพ์หนังสือฉบับเดียวแล้วก็ไปร้องเรียนมึงต้องหาข้อมูลหาหลักฐานอะอย่ามัวอย่าพูดบางคนแม่งก็โอ้มีหลักฐานนู่นหลักฐานนี่หลักฐานหลักฐานส้นตีนอะไรกูไม่เห็นมีสักหลักฐานหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นจริงต้องลากคอบิ๊กโจ๊กเข้าคุกเข้าตารางไปแล้ว
คือบางครั้งอ่ะดังอ่ะมันก็ดีการทำคอนเทนต์ให้ตัวเองเป็นที่รู้จักของคนก็ดีเพราะสนธยาสวัสดีนี่มีคนรู้จักทั่วประเทศมีคนรู้จักมากกว่ารัฐมนตรีบางคนอีกพวกส.ส.ไม่ต้องพูดถึงแต่รู้จักแบบนี้เป็นผมไม่เอาอะนะรู้จักแล้วคนเขาก็ด้อยค่าคนเขาก็ไม่ให้ความเคารพนับถืออย่างกรณีของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทก็ไปร้องเรียนเขานู่นนี่นั่นแล้วพอศาลตัดสินมาผิดก็จะไปกราบขอโทษเขาคือถ้ามึงกล้าร้องมึงก็ต้องกล้าติดคุกไอ้กราบขอโทษก็ส่วนกราบขอโทษก็ไม่ต้องถึงไปกราบขอโทษหรอกก็แค่ขอโทษธรรมดาก็ได้เข้าใจป่ะแต่พอศาลตัดสินไปแล้วถึงมึงไปกราบขอโทษมึงไปกราบตีนเขาศาลเขาก็ไม่เปลี่ยนคำตัดสินหรอกมึงก็ติดคุก6เดือนรอลงอาญาติดคุกปีรอลงอาญาปรับเท่านู้นเท่านี้มึงก็ต้องเสียค่าปรับอยู่ดีแหละคือเรามาทางนี้เรามาทรงนี้เราต้องมีจิตใจที่เด็ดเดียวหลายคนกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้ไปดูในอดีตสิครับคนที่ทำเรื่องการเมืองเขาเด็ดเดียวและเขากล้าดูมุ่งทะลุวางเป็นตัวอย่างนี่แหละกล้ายอมตายเพื่ออุดมการณ์มึงก็ได้ให้เขาสักเศษเสี้ยวไว้อย่างดีไอ้พวกอินฟูทั้งหลายเนี่ยที่ออกมาเห่าออกมาปากเก่งกันตกลงพวกมึงก็รวยเอารวยเอาแต่สำหรับคนสนธิยานสวัสดีไม่มีตังค์นะครับไม่ได้เงินไม่มีก็ยังไม่ถึงเวลาหรอกมั้งก็ต้องนิ่งๆหน่อยเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กเขาแจ้งความจับมึงก็แพ้อีกแพ้ก็ต้องไปกราบขอโทษเขาอีกนะไอการที่มึงร้องเรียนนู่นนี่นั่นอ่ะบางครั้งมันก็โอเคมันไม่ได้ไปแจ้งความจับเขามันแค่เป็นศรีถนนชัยไปร้องให้เป็นข่าวให้นู่นองค์กรนู้นตรวจสอบองค์กรนี้ตรวจสอบไม่ได้ไปแจ้งความเอาความผิดไอ้ตามกฎหมายก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ไอ้การหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยมันมีเพราะมึงไปยื่นหนังสือแล้วมึงให้สัมภาษณ์ไอ้เนี่ยมึงจะโดนแล้วมึงก็จะต้องติดคุกอีกแต่ไม่ติดหรอกรอลงอาญาแล้วมึงก็ต้องเสียค่าปรับอีก 50,000 แสนนึงแล้วมึงก็ต้องไปกราบขอโทษเขาอีกมันก็วนไปอยู่อย่างเงี้ยวนไปอยู่อย่างเงี้ยแล้วมึงมีชื่อเสียงโด่งดังแบบนี้ผมเห็นไม่มีใครที่นักการเมืองแม่งหยิบไปสักตัวหนึ่งนักการพรรคการเมืองพรรคใหญ่ๆอ่ะนะยังไม่เคยหยิบไอ้พวกนี้ไปเลยนะมีแต่พรรคการเมืองพรรคเล็กๆหลายคนน่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อแม่งหรอกที่แม่งดังกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือมันดังแบบแม่งดังมั่วๆอ่ะดังแบบเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไงเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นต้องนิ่งๆกว่านี้หน่อยสนธิยานสวัสดีอย่างน้อยน่าจะมีทีมงานมีที่ปรึกษาหน่อยปรึกษาลูกสาวก็ได้ลูกสาวก็ดูมีความรู้นะคือแต่ละเม็ดนี่ต้องเอาให้โดนเอาให้แม่งสะเทือนสร้างคนที่ของบิ๊กโจ๊กนี่มึงยังดูไม่จบเลยอ่ะแล้วมึงก็เอาไปร้องเรียนเขาซะแล้วอ่ะโอ้ยมันไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องจริงๆนะครับก็ขอเตือนไว้แล้วก็ตอนเนี้ยมันดังแล้วอ่ะเราใช้ความดังให้เป็นประโยชน์เนื้อๆเน้นๆช้าๆชัดๆแล้วก็คิดถึงว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมีคนได้ประโยชน์อย่างน้อยสังคมอย่างน้อยชาติบ้านเมืองได้ประโยชน์สิ่งที่เราร้องเรียนเพื่อให้ภาครัฐตรวจสอบนะครับผมอย่าร้องเรียนเพื่อเป็นข่าวมันจะเป็นโจ๊กมันไม่ตลกหรอกมันเป็นตลกฝืดแล้วตัวเองก็จะเสียจริงๆ
นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับหนังสือธรรมะสไตล์กิจใกล้เสร็จแล้วครับช่วยสั่งซื้อกันด้วยครับ290 บาทเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดกองทุนนี้ก็ดูแลคนดูแลหมามาร่วม10 ปีแล้วนะครับถ้าดูใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีโฆษณาเข้าไปดูโฆษณาด้วยหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูครับยี่ห้อมนตาราคา590 บาทครับติดต่อผมได้ทาง Facebook ธุรกิจพลเดชวิสัย ID Line กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมขอให้ท่านมีความสุขและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี